เมื่อวานที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะโยกย้าย12ตำแหน่งระดับ40ในระนาบรองปลัดผู้ว่าราชการและผู้ตรวจราชการอันนี้ย้ายนอกฤดูใช่ไหมนอกฤดูเป็นพิเศษตำแหน่งที่ผมอยากจะโฟกัสมากที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่าเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าเชียงใหม่หลายคนโฟกัสตำแหน่งนั้นแต่ผมเฉยๆใช่เขาโฟกัสไงเพราะมีเรื่องอยู่ไงเชียงใหม่มีเรื่องไงแต่ผมเฉยๆผมไปสนใจผมไปสนใจเรื่องของการขยับคนที่มีชื่อว่านิรัตพงศ์สิทธาวรนิรัตพงศ์สิทธาวรจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและถ้าย้อนกลับไปถึงการแต่งตั้งยกย้ายในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะอยากจะบอกว่ามีสิงห์ดำใหม่มาแรง2คนที่ต้องจับตาดาวรุ่งสิงห์ดำในกระทรวงมหาดไทยแรงจริงค่ะแรงจริงเอาละครับบนจอได้เห็นกันแล้วนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้2สิงห์ดำใหม่มาแรงหลายคนบอกแรงเกินขึ้น40ตั้งแต่อายุขึ้น40ก็คือเทียบเท่าอธิบดีเทียบเท่าผู้ว่าเทียบเท่ารองปลัดเทียบเท่าผู้ตรวจตั้งแต่อายุแค่40ต้นๆน่ะใช่ถือว่าแรงเริ่มจากคนที่1ก่อนไหมคุณนิรัตใช่ไหมใช่ค่ะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเริ่มจากคุณนิรัตทีนี้ย้อนความกลับไปนิดหนึ่งเอาละครับบนจอเห็นแล้วใช่ไหมครับผมกำลังพูดถึงคน2คนสิงห์ดำทั้งคู่คนหนึ่งชื่อนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอีกคนหนึ่งชื่อสยามสิริมงคลรุ่นใกล้ๆกันไม่แน่ใจว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจกำลังเช็คอยู่นะแต่อายุนี่ต่างกันแค่ปี2ปีไล่ๆกันแต่อายุตัวต่างกันปี2ปีบางครั้งก็รุ่นเดียวกันนะค่ะไม่แน่จึงไม่กล้าว่าเป็นสิงห์ดำรุ่นไหนต่างรุ่นกันหรือไม่แต่อายุเขาต่างกันปี2ปีค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2000ย้อนกลับไปเมื่อปี2558ดีกว่า2558กันยายนตุลาคม2558คุณนิรัตพงศ์สิทธาวรได้รับการโปรโมทจากระดับผอ.กองหนึ่งในกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ขยับขึ้นไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีค่ะนั่นก็คือปี58ใช่ไหมปี58ค่ะนั่นคือปี58ข้ามมากันยายนตุลาปี2560บุคคลอีกคนหนึ่งสยามสิริมงคลสิงห์ดำเช่นกันนะครับขณะนั้นเป็นรองผู้ว่าสมุทรปราการได้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ตรวจราชการการขยับจากรองผู้ว่าเป็นผู้ตรวจ40มันขึ้นแบบลานบินสับทหารสับทหารสับตำรวจขึ้นแบบลานบินเอาซีไว้ก่อนเอา40ไว้ก่อนใช่สไลด์มันจะง่ายไม่ได้40แม้เป็นตำแหน่งขาลอยผู้ตรวจแต่จะไปไหนก็ง่ายโดยเฉพาะไปผู้ว่าเนี่ยง่ายเพราะระนาบเดียวกันสไลด์ได้ง่ายเลยถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องไปรอสรรหาเพราะก้าวขึ้น10มันต้องสรรหาแล้วก็กันยายนตุลาปี60สยามสิริมงคลจากรองผู้ว่าปักน้ำขยับขึ้นมาเป็นผู้ตรวจราชการ40ค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจนะ2561คราวนี้เป็นการแต่งตั้งกลางฤดูก็คือช่วงเมษา61ค่ะถูกไหมนิรัตพงศ์สิทธาวรจากรองผู้ว่าปทุมอ้อเดี๋ยวจากผู้ตรวจสิเดี๋ยวกันยายนตุลาปี60เนี่ยนิรัตเนี่ยจากรองผู้ว่าเขาก็ได้ขยับขึ้นผู้ตรวจเช่นกันนะใช่กันยา60ใช่ค่ะขึ้นมาเป็นผู้ตรวจและระนาบเดียวกันคือปี58นิรัตเนี่ยจากผอ.ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าปทุมค่ะพอกันยา60กันยา60จากรองผู้ว่าปทุมได้ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจระดับ10ละระดับเดียวกันละพอมากลางฤดู61ก็คือเมษา61นิรัตขยับขึ้นเป็นค่ะผู้ว่าบึงการเร็วไหมก็เร็วอายุ40ต้นๆขึ้นผู้ว่าขึ้นผู้ตรวจนี่เร็วนิรัตเนี่ยขึ้นผู้ว่าบึงการเนี่ยขนาดอายุแค่เท่าไหร่เขาบอกประมาณ4545โดยประมาณย้อนกลับไปเมื่อปี60ย้อนกลับไปเมื่อปี60แสดงว่าอายุ44ค่ะ
ถูกไหมอายุ44ขึ้นระดับ10ขึ้นผู้ตรวจถูกไหมใช่ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อปี58ถอยไปอีก2ปีก็คือตอนอายุ42 42ขึ้นรองผู้ว่ารองผู้ว่าปทุมธานีจังหวัดใหญ่ด้วยนะถึงจะเป็นรองผู้ว่า44จากรองผู้ว่าขึ้นผู้ตรวจค่ะจากผู้ตรวจอายุ45ก็คือปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ว่าค่ะเร็วมากเร็วค่ะน่าจะเป็นผู้ว่าอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าณตอนนี้นะณตอนนี้เท่าที่เราเช็คในทำเนียบทำลายเรคคอร์ดที่สร้างโดยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเคยเป็นกรมอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ค่ะเคยเป็นผู้ว่าอายุน้อยคุณสุทธิพงษ์เคยสร้างสถิติเป็นผู้ว่าขึ้นผู้ว่าอายุน้อยที่สุดขึ้นตอนอายุ47ค่ะแต่นี่นิรัตขึ้นผู้ว่าตอนอายุ45ค่ะแต่เป็นผู้ตรวจอายุ44น่าสนใจนะย้อนกลับไปดูสยามสิริมงคลสยามสิริมงคลเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วกันยา60ขยับจากรองผู้ว่าปากน้ำขึ้นมาเป็นผู้ตรวจขณะนั้นอายุ44ค่ะอายุแค่44เองนะไอ้44หรือ43ประมาณเนี่ยผมหลงนะ44 43ประมาณเนี่ยด้วยความรีบในการเรียงข้อมูลแต่เป็นสิงห์ดำมาแรงในกระทรวงมหาดไทยที่ต้องจับตามองก็คุณว่าแรงไหมล่ะก็แรงสิอายุ40ต้นๆหลายคนเขาก็มองกันเหมือนกันว่าโอ้โหขึ้นสู่ตำแหน่งรวดเร็วโอ้สุดยอดเลยนิรัตพงศ์สิทธาวรขึ้นผู้ว่าอายุตอนอายุ45ก็คือปีนี้ค่ะขณะที่สยามสิริมงคลขึ้นผู้ตรวจ40กระทรวงมหาดไทยตอนอายุ44ก็คือปีที่แล้วค่ะถ้าดูตามนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นน้องปีนึงป่ะโดยประมาณเดี๋ยวเราเช็คอย่างที่คุณนายบอกบางทีมันแต่ไม่แน่อาจจะมันไม่แน่ใจเรื่องของตำแหน่งแต่ถ้ารุ่นเดียวกันเผลอๆในอนาคตถ้าตกลงกันไม่ชัดเนี่ยจะเกิดศึกสายเลือดนะเพราะว่าเก้าอี้ประหลัดมีเก้าอี้เดียวใช่ไหมอายุประมาณเนี้ยมันขึ้นมาถึงระดับเนี้ยหลังจากนี้โอ้โหเป้าหมายต่อไปประหลัดกระทรวงบอกเลยมีเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือจริงๆต้องจับตาดูนะคะส่วนเรื่องทำไมผู้ว่าชำนิถูกเด้งจากเชียงรายเข้ากลุ่มในตำแหน่งรองปลัดก็แล้วแต่จะมองบางคนก็บอกว่ามันมีสาเหตุมาจากเรื่องกรณีบ้านป่าแหวนบ้างก็บอกว่าสนองนโยบายรัฐไม่ค่อยสนองเท่าที่ควรไม่ค่อยสนองนโยบายรัฐก็แล้วแต่แล้วแต่จะมองนะคะก็แล้วแต่จะมองรอบนี้นอกฤดูแต่งตั้งยกย้ายของกระทรวงมหาดไทยก็ยกย้ายไป12ตำแหน่งเริ่มอ่ะเวลาเหลืออีกนิดนึงเริ่มจากตำแหน่งแรกก่อนไหมค่ะตำแหน่งแรกเลยนะคุณสุภชัยเอี่ยมสุวรรณจากรองปลัดไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่คุณปวินชำนิประสาทจากผู้ว่าเชียงใหม่กลับมาเป็นรองปลัดรองปลัดคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรจากผู้ว่าเชียงรายไปอยู่พะเยาพะเยาจังหวัดเล็กลงลดลงนะประจนปลัดสกุลจากผู้ว่าพะเยาสลับไปเป็นผู้ว่าเชียงรายใหญ่ขึ้นต่อไปคุณณรงค์พลละเอียดนะคะจากผู้ว่าชุมพรเป็นผู้ตรวจค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยคุณพิสุทธิ์บุษยพันพงศ์พ้นจากผู้ว่าบึงกาฬก็มาเป็นผู้ตรวจเช่นกันคุณวิบูลย์รัตนาพรวงศ์จากผู้ตรวจเป็นผู้ว่าชุมพรคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรจากผู้ตรวจเป็นผู้ว่าบึงกาฬคุณสุริยะอมรโรจน์บรวุฒิจากผู้ว่าปราจีนเป็นผู้ว่าอำนาจเจริญคุณพิบูลย์หัตถกิจโกศลจากผู้ว่าเพชรบูรณ์เป็นผู้ว่าปราจีนและคุณสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ชื่อนี้อาจจะคุ้นๆพ้นจากผู้ว่าแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะกลับไปอยู่ที่ผู้ว่าเพชรบูรณ์และคุณสิริรัตน์ชุมอุปการจากผู้ว่าอำนาจเจริญเป็นผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมาแทนค่ะจด2ชื่อนี้ไว้นะฮะนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรว่าที่ผู้ว่าจังหวัดบึงกาฬและสยามสิริมงคลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจด2ชื่อนี้ไว้ดีๆนะฮะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ